ป็นเรื่องราวระหว่างครอบครัวหนึ่งไปมีเรื่องกับพระนะฮะถูกต่อยกันจนตาเนี่ยแตกบวมเย็บไป4เข็มด้วยกันคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากจริงๆแล้วครูทะเลาะกับครูแต่เรื่องนี้พระมาเกี่ยวข้องได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะมาเล่ากันหน่อยมาดูกันหน่อยนะฮะนี่คือสภาพอาการบาดเจ็บของชายคนนี้คุณผู้ชมที่เขาออกมาร้องสื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะนายอภิรักษ์กับภรรยาเนี่ยออกมาเจอผู้สื่อข่าวเลยคุณผู้ชมครับบอกว่าถูกพระเนี่ยทำร้ายเจ็บนะเนี่ยตาช้ำคิ้วแตกเย็บไป4เข็มด้วยกันเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่มีการไปโพสต์ Facebook นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือในฝั่งของผู้บาดเจ็บกับภรรยาของเขามีปัญหากับครูคนนึงเพราะว่าพาลูกเนี่ยไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กนะฮะที่ติดกับโรงเรียนที่ภรรยาสอนอยู่สุดท้ายมันก็มีปัญหาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองของลูกแล้วเกิดการไม่รับผิดชอบกันขึ้นมาทางนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนมีการให้หลวงพ่อเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดช่วยเป็นคนกลางในการมาเคลียร์ให้แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็บอกว่าเขาไม่อยากให้หลวงพ่อเนี่ยมาเกี่ยวข้องเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยมีการแจ้งหลวงพ่อไปนะฮะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความออกไปเนี่ยประมาณว่าใครไม่รู้เรื่องเนี่ยก็อย่ามายุ่งเลยดีกว่าถ้าข้องใจเข้ามาถามได้พระก็อยู่ส่วนพระเนี่ยมีการโพสต์เรื่องราวนี้ออกไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระต่อนะฮะเป็นพระลูกวัดเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมประมาณว่าข้องกูเนี่ยข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมีการนัดพูดคุยกันนะฮะแต่พอไปถึงคุณผู้ชมครับตามคำกล่าวอ้างของผู้บาดเจ็บบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยด่าก่อนเลยแล้วก็ปรีเข้ามาหาเขาแล้วก็คิดว่าถ้าพระไม่หยุดเนี่ยเขาคงต้องต่อยไปก่อนซึ่งตัวเขาก็ยอมรับนะฮะว่าเขาเนี่ยต่อยไปก่อนเหมือนกันเพราะเขาให้เหตุผลว่าต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับลูกและเมียของเขาถ้าพระเขามีการตอบโต้กลับมาครับอะไรเด็กเล็กสุดเด็กท่านต่อมาคุยกันหน่อยสิไอ้เขามาถึงเขาก็ด่ามาเลยด่ามาตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยปีปีเข้ามาแล้วทำไงต่อผมก็ต้องเอาลูกวางแล้วก็ดันไปข้างหลังดันภรรยาผมไปข้างหลังผมก็รู้อยู่แล้วถ้ามันไม่หยุดผมก็คงต้องต่อยแล้วผมก็เลือกที่จะต่อยก่อนเพราะว่าผมต้องดูแลลูกกับเมียผมรู้อยู่ผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงผมก็สู้ไม่ได้ผมต่อยยังไม่ถึงตัวเขาเลยโดนประมาณหน้าอกเนี่ยต่อยยังไม่ถึงคอไม่ถึงหน้าอยู่แล้วแล้วเขาก็ใส่ผมซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วหลังเกิดเหตุ 1-2 วันเนี่ยพระรูปดังกล่าวนี้เนี่ยก็ยังมีการไปชี้หน้ามีการมาหาเรื่องภรรยาของเขาถึงที่โรงเรียนเลยนะฮะลักษณะของการแบบตะโกนเนี่ยว่าแบบจะไม่จบใช่ไหมก่อนที่จะมีคนงานรวมไปถึงพระอีกรูปนึงเนี่ยมาดึงพระรูปนี้กลับไปเขาก็เลยมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ดูแล้วตัวภรรยาของเขาเองก็ดูรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยเอาคลิปกล้องจรปิดนี้ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยครับมึงไม่จบกูใช่ไหมมึงชื่อวัดกับกูอย่างนี้เลยมึงไม่จบกับกูใช่ไหมล่ะมึงก็ขึ้นวัดกับกูตรงนะไม่รู้อ่ะก็เรื่องของมึงนั่นเลยนะอะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฮะนี่คือหนึ่งในหลักฐานนะที่ทางผู้เสียหายเนี่ยผู้บาดเจ็บเขาก็เอาไปแจ้งความกับตำรวจที่นี้เพื่อความเป็นธรรมครับไปพูดคุยกับพระท่านหน่อยนะฮะที่ถูกอ้างถึงเนี่ยพระท่านเองก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นคือครูกับครูมีปัญหากันก่อนแต่ก็มองว่าเรื่องราวเนี่ยมันชักจะลามใหญ่โตไปแล้วคิดว่ามันน่าจะพอพูดคุยกันได้ก็เลยพาหลวงพ่อเนี่ยไปคุยด้วยนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเข้าข้างครูอีกคนนึงเลยต่อมาพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นแล้วมีการไปโพสต์อีกเหมือนกันก็มองรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องส่วนที่ไปโรงเรียนภรรยาคนเจ็บเนี่ยเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่มาเจรจาก็เลยเดินไปที่โรงเรียนกะว่าจะไปเรียกภรรยาของคนเจ็บเนี่ยมาพูดคุยกันที่วัดเพียงแค่นี้เองครับผมก็เลยถามอ่ะว่าใครพูดออกมาเลยเขาบอกเขาไม่ได้ว่าผมไม่ต้องยุ่งบอกผมไม่ยุ่งไม่ได้ผมเป็นพระก็นึกว่าโพสต์มาอย่างนี้แล้วก็ระบุตัวมาสิว่าด่าใครในด่าผมก็ด่าหลวงพ่อเหรอเขาเป็นใครเขามาทำอย่างนี้คุณไม่ให้เกียรติเจ้าอาวาสเหรอเขาก็เลยตอนแรกเขาอุ้มลูกอยู่ตัวผู้ชายเขาก็เลยอุ้มส่งลูกให้เมียเขาเมียเขายืนอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงพี่เลยแล้วเขาก็วิ่งมาต่อยผมตอนนั้นคือผมยังไม่ผมก็อ้าวต่อยผมก็เลยวางแล้วเขาก็ยึกยักเหมือนเขาจะเข้ามาทีผมก็เลยต่อยเขาขึ้นไปทีนึง
ก็เมื่อวานตอนพระผู้ใหญ่มาอันนี้ผมยอมรับผมเลยเดินไปโรงเรียนเพื่อที่ไปเรียกเมียเขาก็ไม่จบที่มาบึงวัดเพื่อมาคุยกันเลยจะเอายังไงบอกหลวงทางอำเภอพระผู้ใหญ่ท่านส่งพระมาเจรจาเพื่อให้มาคุยมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไปก็คือสาเหตุนี้ใช่จะให้มาขึ้นมาถ้าไม่พอใจอะไรขึ้นมาคุยให้มันจบนี่แหละคุณผู้ชมนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ณตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอความเป็นธรรมนะฮะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยในการที่จะพูดคุยไกล่เกลี่ยกันกับสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นแต่ทางที่ดีค่อยๆ คุยกันดีกว่าอย่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายทำความรุนแรงกันแบบนี้เลยนะฮะใช้สตินะควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ความรุนแรงนะคะ